รู้จักทัศนัยมาเกือบ30ปีนะครับเขาพยายามจะเปิดของที่ปิดหงายของที่คว่ำนี่คำเป็นคำโบราณนะแล้วความพยายามนี่ผ่านมากี่ปี28ปีไม่เคยเปลี่ยนเขาเป็นแอคทิวิสต์เชิงศิลปะจะคอนเซปชวลก็ไม่ใช่แต่ว่ามีโอเรนเทดสูงมากในเชิงการเมืองหรือเชิงการวิพากษ์วิจารณ์ก็คือว่างานเขาก็รู้สึกว่าเหมือนคนจะว่าคนบ้าทำไม่ เพราะว่ามันใหญ่โตมากมันเหมือนคนที่บ้าคลั่งอ่ะใช่ไหมงานของอาจารย์ทัศนัยเนี่ยผมคิดว่าคงเป็นเพราะได้รับอิทธิพลจาก Visual Cultures หรือวัฒนธรรมการทัศนานะฮะที่เป็นส่วนผสมระหว่างศิลปะสังคมศาสตร์วัฒนธรรมศึกษาทำให้งานของอาจารย์ทัศนัยเนี่ยสนใจสิ่งที่มันไม่ปรากฏอยู่ในสังคมลดทอนศักยภาพของดวงตาเนื้อของมนุษย์ให้มันน้อยลงลดทอนการมองเห็นให้มันน้อยลงเพื่อเพิ่มการมองเห็นในสิ่งที่มันถูกปิดบังสิ่งที่มันถูกปิดเอาไว้ในสังคมสังคมไทยเนี่ยพยายามจะกดข่มคนด้วยอำนาจทางวัฒนธรรมผ่านรัฐราชการไม่ให้เป็นคนเป็นคนหรือให้คนเป็นคนแต่ว่าเป็นอีกชนชั้นหนึ่งคนที่ไม่เท่ากันทัศนัยเป็นคนต่อสู้จุดนี้คือทำยังไงจะให้คนเท่ากันและไม่ให้คนกลายเป็นผีทำไมอาจารย์ทัศนัยจึงเลือกฉากหลังของงานเนี่ยเป็นภาพเหตุการณ์ทางการเมืองมันมีบางอย่างที่มันถูกปิดกั้นแล้วก็ถูกทำให้มันพล่าเลือนหายไปงานเพนติ้งเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นการสร้างอิลูชันการสร้างก็เรียกอะไรภาพลวงตาใช่ไหมเหมือนกับมันคือภาพลวงตาทั้งนั้นตั้งแต่สมัยตั้งแต่อาร์เรโน2อะไรเงี้ยเพอร์สเปคทีฟใช่ไหมงานที่นี้เนี่ยมันทำให้ผมรู้สึกว่าเวลาเราจ้องมองภาพเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์มันท้าทายผู้ที่จ้องมองภาพนั้นเป็นอย่างยิ่งวูบแรกเราจะรู้สึกว่าภาพเนี่ยมันปะทะกับตัวเราทำให้เราต้องถอยห่างออกจากภาพถอยห่างเพื่อหาจุดโฟกัสในการมองภาพของอาจารย์ทัศนัยไม่มีจุดเริ่มต้นของสายตาและไม่มีจุดจบของสายตาเราจะรู้สึกว่าผัสสะของเรามันไม่ใช่แค่ดวงตาอย่างเดียวแล้วแล้วก็งานชุดนี้เป็นงานชุดแรกซึ่งจะเป็นจุดแตกหักเชิงทัศนศิลป์นะอะไรก็ตามที่มนุษย์ผลิตขึ้นมาเพื่อให้ดูเนี่ยไม่ว่าศิลปะชุดศาสตร์ชุดไหนก็ตามแต่ว่างานของเขาก็อยู่ชิ้นหนึ่งที่มันมีนีออนเนี่ยพี่รู้สึกว่าเออมันเวิร์กแค่ว่ามันดูแล้วมันนิ่งผมกล้าท้าทายให้คนไปจ้องตากับภาพชิ้นนี้เนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราได้ยินเสียงบางอย่างเราได้รับรสชาติบางอย่างหมายถึงรสชาติของความขุ่นขมของคนที่ไม่สามารถเป็นไทยหรือเป็นอิสระในตัวเองได้เราเห็นเราได้ยินเสียงของผู้คนที่กำลังได้รับความทุกข์แล้วก็เป็นเสียงที่ถูกเงียบหายไปในประวัติศาสตร์การเมืองเรารู้สึกสัมผัสได้ถึงเลือดเนื้อของผู้คนที่ไม่เคยถูกจดจำว่าพวกเขาเสียสละเลือดเนื้อชีวิตและความใฝ่ฝันไปยังไงบ้างด้านหนึ่งเนี่ยในทางสังคมศาสตร์เนี่ยปี2475มันคือการเคลื่อนไหวทางการเมืองครั้งสำคัญมันเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ชาติไทยที่คนธรรมดาสามัญเนี่ยกล้าลุกขึ้นมากำหนดโชคชะตาและกลุ่มชะตาของตัวเองได้โดยไม่ให้ชนชั้นปกครองเข้ามามีสิทธิ์ในการขีดชะตาของชีวิตของตัวเองนั่นคือสปิริตที่มันใหญ่มากเป็นสปิริตของสามัญชนและเป็นสปิริตของตัวตนทางการเมืองสมัยใหม่พวกเขาคืออัตบุคคลแห่งเสรีภาพแต่แน่นอนจิตวิญญาณแบบนี้อายุขัยมันสั้นมากในสังคมไทยภาพของอาจารย์ทัศน์เนี่ยมันบอกกับเราแบบนี้